จ๊ะเอ๋สวัสดีครับพ่อแม่น้องโอ้สวัสดีสวัสดีโอ้เปิดตู้เย็นกับพ่อกันเลยครับโอ้สวัสดีครับนี่เมนูเฮาครับเมนูเอาเสียดผัดตะภาพแช่แข็งครับผมนี่ตะภาพเอานี่ครับตะภาพแช่แข็งเรียบร้อยครับกับเมนูที่ทำยอดวิวถล่มทลายครับ1ล้านวิวจากคลิปที่แล้วครับวันนี้เฮาก็สิมาเฮ็ดอีกครับแต่มื้อนี้ผมเสียดผัดเผ็ดตะภาพใส่ใบกะเพราไทยครับใบกะเพราไทยใส่เหล่าขาวเกาหลีครับผมพ่อแม่พี่น้องใส่เหล่าเกาหลีพร้อมเพื่อดับคาวนี่ครับตะภาพแช่แข็งด้วยพ่อพี่น้องแช่แข็งหน่อยแข็งครับเฮาบ่ได้ขาครับเนาะเฮาบ่ได้ขาบ่ได้เนี่ยมันเป็นอาหารครับอย่าโลกสวยกันหลายแล้วอีกอย่างผมก็บ่กล้าขาพร้อมถ้าบ่ตายผมบ่กินเด็ดขาดพวกเตาพวกตะภาพครับต้องตายมาก่อนผมจังเซลมาเห็ดเนาะอันนี้หาซื้อน้ําไมโครอย่างกับนี้ครับผมพวกตะภาพลําเครือพระเจ้าเลี้ยงทรงแถวไต้หวันเอ้ยเลี้ยงทรงแถวจีนแถวหยังครับเขาสิไส้ตะภาพไส้ประมาณนี้กําลังพอดีครับประมาณโลกว่าโลนิดๆครับผมบ่เกิน2โลเนาะประมาณนี้กําลังกินแซ่บครับนี่ครับบ่ตัวใหญ่ครับเดี๋ยวอันดับแรกให้ข้างน้ําต้มพลอยมันเลาะได้ไงเฮาบ่ต้องไปนี่ครับเพื่อจะบ่ให้มันคาวพร้อมเฮาสิต้มแบบคลิปตะภาพผัดเผ็ดกะเพราควายครับสูตรเดียวกันครับแต่ผมนี่ใช้กะเพราไทยวันนี้เมื่อนี้กับเหล่าเกาหลีเอาพ่อแม่พี่น้องค่ะติดตามครับให้น้ํามันเดือดก่อนครับพ่อแม่พี่น้องเฮาค่อยมาเอาตะภาพลงครับพ่อแม่พี่น้องตะภาพเฮาแช่แข็งเฮาอาจจะต้มพลอยมันพอเลาะได้เฮาสิบ่เลาะแบบเลาะสดครับเพราะมันจะคาวเนาะพ่อแม่พี่น้องเฮาลงไปเลยครับลงไปแบบนี้ถิ่มไว้จนมากาวันอันนั้นพอดีเลาะได้แล้วเฮาจังมาให้มันติดเลือดติดหยังได้จักหน่อยครับผมแล้วเฮาจังเอามาคั่วมาซับออกมาแผ่เบิ่งทั้งในผู้ใดยังบ่เคยเห็นไอ้ทั้งในตะภาพกะสิได้เบิ่งตอนนี้ล่ะครับถ้าติดตามแป๊บเดียวถ้าให้ตะภาพมันซุกเต็มที่กันครับบ่ได้ซุกหลายครับซุกพอเอาเฮาเอาไปพัดได้ครับพอไปมันคาพอมันมีเลือดแดงๆได้จักหน่อยคล้ายๆลวกเอาเพื่อจะให้มันแกะกระดองได้ง่ายเนาะครับผมฟังเสียงครับพ่อแม่พี่น้องฟังเสียงบกๆๆๆนี่ครับได้ทีแล้วครับอย่าซุกไปต้มแล้วซุกเด้อพ่อแม่พี่น้องประมาณนี้ปิดแก๊สไปเลยครับนี่ปิดแก๊สไว้เดี๋ยวเฮาไปแช่น้ําเย็นเพื่อจะให้มันคลายความร้อนออกแล้วเฮาสิไปแกะกันครับพ่อแม่พี่น้องไปแกะเฮาไปเบิ่งทั้งในตะภาพผู้ใดที่ยังบ่เคยเห็นเนาะเดี๋ยวผมมีภาพไปเบิ่งมื้อนี้ล่ะเอ้าเดี๋ยวไปเบิ่งเดี๋ยวนี้แหละครับเดี๋ยวโอเคครับไปดูกันหลังจากเขาได้ตะภาพต้มเรียบร้อยแล้วพ่อแม่พี่น้องนี่ครับตะภาพที่ต้มเฮ้ยมาคั่วกันครับพ่อแม่พี่น้องนี่การคั่วตะภาพเดี๋ยวซับคอตรงนี้ออกก่อนครับตกคอนี่กินได้เบิดเด้อครับพ่อแม่พี่น้องกินได้ครับเดี๋ยวเฮาแยกชิ้นส่วนก่อนเอ้แม่ไอ้มีดที่พ่อรับไว้อยู่ไหนวายฟิกไม่เล่นแล้วปีมา ABC มาครับเชิงมันนี่อร่อยที่สุดครับนี่แหละครับเชิงตะภาพเด้อเดี๋ยวมีดบ่เข้าไหมแต่ปกติต้มแล้วมันจะแงะง่ายครับพ่อแม่พี่น้องเขาซิฮู้ว่าส่วนไหนกินได้บ่กินได้แม่เอากราฟิกหน่อยนี่ครับพ่อแม่พี่น้องเห็นปะในตะภาพนี่กินได้เบิดครับนี่เขาจะรู้เลยครับว่าตรงไหนมันกินได้นี่นี่ในการเชียงแบบนี้นี่เขาเอาไปพัดรวมกันได้เลยครับดูดกระดุมจวบ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 ก็ได้ครับนี่เนาะนี่คลิปนี้เอาเยาว์ๆเดี๋ยวครับมันละเอียดได้จังหน่อยนี่ครับเพื่อเวลาเขาต้มเขาจะได้ไอเชิงมันนี่ครับเชิงที่มันเป็นหนังอย่างเงี้ยว่าไงพี่น้องหนังแบบเนี้ยมันแซ่บครับเนาะเอาแวะออกเลยครับพ่อแม่พี่น้องนี่ครับนี่เชิงมันนี่แซ่บมากเลยครับนี่นี่ครับเดี๋ยวเฮาไว้ถ่าซับอีกเทื่อนึงเฮาจะลอกมันออกก่อนเพราะมันตะภาพมันจะมีถุงเหงี่ยวมันอยู่นะครับเอาถุงเหงี่ยวออกมันดีๆเพราะถุงเหงี่ยวมันแปลว่ามันจะคาวมันจะเป็นแค่คาวเลือดแค่นั้นแหละครับตะภาพนะโอเคเนาะโอ้ยังต้มพอดีมันแซ่บแข็งมากครับเอาเห็นเบิ่งจ๊ะๆกันเนาะนี่ครับ
างในตภาพเห็นป่ะครับนี่เชิญการมันนี้เฮากะเลาะเอากระดูกเฮาบ่เอานี่เฮาต้องเฮ็ดแบบนี้ครับคือการต้มมันจะได้เปรียบเฮาบ่ต้องไปคั่วให้มันอันนี้มากมายเห็นป่ะครับเฮาก็สิลอกตัวนี้ได้ฮะตัวนี้เฮาก็เป็นซับพัดใช่ครับนี่ลอกตัวนี้เออไอ้ซุปนี้เฮาถิ่มได้ครับนี่เฮาบ่เอานี่คือกระดองเฮาบ่เอาเฮาลอกเฮาฮู้แล้วว่าตรงใดที่มันกินได้เพราะเคยเห็นแล้วเนาะเอาบัดเนี้ยมาเบิ่งทางไหนกันเห็นบ่ครับต้มขนาดถ้าแช่แข็งมันจะเป็นแบบนี้ยังบ่สุกดีเดี๋ยวเฮาไปพัดอีกเทื่อนึงเนาะต้องค่อยๆออกเด้อพี่น้องนี่ตับมันหลายครับตับตะภาพเอาค่อยๆเบิ่งไปครับกินได้ครับใครหลังมันตะภาพกับเตาไว้ค่ายกันครับแต่ผมก็เคยกินเตาผมบ่กล้าแล้วผมก็บ่กล้าขาเพราะพี่น้องผมให้เบิ่งจ้าๆแบบนี้ฮะให้เบิ่งกันเออโอเคล่างนี้จักหน่อยครับเดี๋ยวเขาจะคั่วเอาตัวพวกขี้พวกใส่อย่างมันออกเขาจะแยกส่วนที่ไหนมันกินได้เนาะแยกออกเพราะมันมีถุงเงี้ยวอยู่ครับจะเลือกเอาแต่พวกเนื้อมันเครื่องในก็กินได้ครับกินได้พวกตับนี่เดี๋ยวเฮาไปซับอีกเทื่อนึงเออเดี๋ยวแต่เครื่องในครับบัดนี้เฮาไม่แยกแล้วครับแยกเครื่องในบัดนี้อันนี้ไข่หลังมั้งครับนี่ไข่หลังครับแซ่บของแซ่บครับเฮาสิบ่พัดเบิดครับเฮาเอาไว้กินมื้อหน้าอันนี้คือตับมันครับผู้ใดอยากกินใส่กินหยังก็ได้เบิดครับคล้ายๆกันกับพวกหยังแต่ผมบ่สันทัดผมจะเอาถีบเบิดเลยผมจะเอาแต่ตับผมจะเอาแต่ตับเนาะพ่อพี่น้องอ่ะเฮาให้เบิ่งกันจ๊ะๆเพื่อเฮาจะบ่ตัดต่อกันเลยเอาพริกแดงใส่ทั้งหมดพริกแดงใส่พร้อมนี่ครับแล้วไปล่างอีกเทื่อนึงตับครับตัวนี้นี่ผมมีหลายคนเพิ่นก็กินครับแต่ผมบ่กินเด้อแต่พวกใส่พวกอย่างนี้มันจะมีความคาวของเขาครับคาวเดียวเบิดครับเอานี่ครับแล้วมันจะมีเงี้ยวมีขี่มีอย่างของมันครับอยู่ในนี่อันนี้เฮาถิ่มครับถิ่มครับเอาเออจากเฮาแกะเนื้อทุกอย่างออกมาเรียบร้อยแล้วพอพี่น้องสิมาซับส่วนที่กินได้กินบ่ได้นี่ครับกระเชิงมันนี่มาซับไปเลยครับซับอย่างนี้เด้อพอพี่น้องเพราะปั่นหูฉลามพุ่นล่ะครับนี่เออเดี๋ยวผมจะหาถ้วยมาใส่หาถ้วยมาใส่เอาจะใส่นี่ไปเขาจะซับไว้อย่างนี้ครับพ่อแม่พี่น้องเออเชิงมันนี่แซ่บมากที่สุดครับพวกกระดูกพวกนี้เฮาไว้ย้ำอยู่จุ๊บ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 นะครับได้ครับเบิ่งเอาหัวมันนี่เฮาบ่เอาครับแต่ผมขอล่างพวกนี้ก่อนเออมันแซ่บในน้ำดีกว่าเออตับภาพมันมีตรงข้าวที่อยู่เครื่องในแล้วก็เลือดมันครับพ่อแม่พี่น้องเป็นเลือดแล้วก็เป็นเครื่องในมันแล้วก็มีไอ้เขาเรียกว่าอะไรล่ะถุงเยี่ยวถุงเยี่ยวมันจะมีถุงเยี่ยวพร้อมครับใส่ครับเบิ่งกันที่นี่อร่อยมากครับแซ่บมากเลยล่ะครับเอาหัวมันเฮาถิ่มหัวมันเฮาถิ่มเขาล่างพวกนี้มันสะอาดล่างมันสะอาดพ่อพี่น้องนะครับน้ำมาซับครับซับแค่พอคำเออเจ๊ซีแล้วเฮาพัดแค่หน่อยเดียวก็ได้เฮาไว้พัดมื้อหน้าก็ได้ครับพัดมื้อหน้านี่ครับเชิงมันนี่ครับที่อร่อยที่สุดในตับภาพครับคล้ายๆหมูฉลามนี่เป็นหมูชิ้นใหญ่ครับครับรับเพื่อนเหรอครับเนื้อมันเนี่ยก็คือคล้ายๆเนื้อไก่ผสมเนื้อกบคุณแม่มีดที่พ่อรับไว้อยู่ไหนหมดอ่ะหายพ่อหน่อยลูก
มีดไอ้ที่รับไว้ไอ้ด้ามสแตนเลสอ่ะอันนี้มันไม่เข้านะเนี่ยด้ามสแตนเลสไปเอออันนั้นเนี่ยเพื่อนำไปตัดถ้วยเลยเอามาแล้วเอามารับมือนั่นละนี่ครับซับเพื่อตัวให้จะพัดผมให้เบิ่งยาวๆเลยคลิปนี้ผมจะเบาสั่นผมจะให้ยาวๆให้นี่เหรอถูกต้องครับผมใช่นี่ครับเออตัวนี้มันจะคมได้จังหน่อยพวกกระดูกพวกนี้เอาไว้แทะเอานี่ครับทำไมอ่ะของพวกนี้มาเล่นโอเคผัดเรียบร้อยเนาะเออตีนเติร์นมานี่ได้เบิดครับของแซ่บเลยนะครับนี่ตีนเอาตัดเล็บมันออกจากหน่อยเออตัดเล็บมันออกจากหน่อยเนื้อเขาจะคล้ายเนื้อเตาต้มส้มกับแซ่บครับแต่ผมยังไม่ได้เห็นเมนูต้มส้มแต่พอเมย์พี่น้องเบิ่งเนาะแต่อันนี้ผมมีพัดกะเพราไทยไส้เหล่าเกาหลีครับนี่เห็นว่าเนื้อครับที่เขาต้มมาแล้วมาจากฉีกคล้ายเนื้อไก่เนื้อไก่เนื้อกบผสมกันเขาซีบอเฮดหลายครับเอาไว้กินมื้อหน้าเพราะเขาแซ่ฟิตไว้ได้อืมอันนี้เป็นไขมันมันด้วยครับเหลืองๆเออทางปลาไส้ก็ได้เพราะเป็นยังครับทิมครับอืมแต่ตัวเหลืองๆเป็นมันไขมันมันครับเขาบอกเอาก็ได้ผู้ใดเอาก็ได้แล้วแต่ผู้มักแต่ผมบ่มักอ่ะซับไปครับหัวมันครับหัวมันนี่เนื้อหลายครับนี่พ่อแม่พี่น้องหัวตะภาพน่ะหากระซับเป็นชิ้นเพื่อเขาจะได้พัดนี่หนังมันสุดชะแนนเลยครับนี่ปกติพวกทายตะภาพผมจะแบบแสงจ้าๆมันแบบทายยามเวรแต่ผมบ่มีเวลาครับยามเวรผมต้องทำงานเออเหลืองๆนี่เฮาก็เอาก็ได้ด้วยครับไขมันคือมันเป็นไขมันนี่ครับเฮาลอกออกเวลาผัดไปน้ำมันมันจะเยิ้มแล้วมันจะบ่แซ่บเนาะเบิ่งเนื้อครับจูนพูนนี่เฮาต้องต้มประมาณนี้ครับตะภาพมันคาวคาวคาวที่เลือดคาวที่เลือดเครื่องในเอาพอพี่น้องเดี๋ยวผมคั่วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาเบิ่งขั้นตอนการผัดกันเลยครับผมนี่ครับเนื้อตะภาพที่เฮาซับมาเรียบร้อยแล้วครับเฮาจะผัดแค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งนึงเฮาจะแซ่บติดไว้แล้วก็ให้สามีครับพ่อแม่พี่น้องซอยคาตะไคร้เฮาสิใส่พริกแกงซี่ซื่อมาจากตลาดพริกแกงเพชรแล้วก็พริกแกงตําเองเอาเป็น2สูตรแล้วเฮาจะมีนี่ครับซื้อน้ําท่องตลาดง่ายๆครับเป็นผัดกะเพราผัดชาครับใส่เหล่าขาวเกาหลีครับเป็นเหล่าไอ้เขาเรียกอะไรอ่ะโซยุครับเดี๋ยวให้สามีซอยแล้วตําเครื่องแล้วเดี๋ยวเฮาค่อยมาผัดกันพ่อแม่พี่น้องมันนี่ใส่แม่ในขวดโอ้เรียบร้อยแล้วครับวันนี้เฮาสิมาพัดกันครับข้าวผัดมันท่อนๆครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเฮาใส่น้ำมันพืชลงไปใส่เยอะนะน้ำมันพืชบ่ต้องใส่เยอะครับใส่ประมาณน้ำมันกระทะไม่มีแล้วเพราะเป็นกระทะเชฟรอนครับน้องอายุโอเคข้าวไหมคะพริกแกงเฮาใส่2พริกแกงพ่อแม่พี่น้องตำใส่กันเลยครับพริกแกงตลาดแล้วก็พริกแกงตำเองใส่ตะกระเทียมใส่ใบมะกรูดใส่ข้าวใส่ตะไคร้ใส่บักพริกใส่เกลือนะเจ้าของครับผมจะบ่ใส่หลายพริกแกงเพราะผมจะพัดเครื่องเดียวอีกพริกแกงอีกเครื่องนึงผมจะไว้พัดมื้อหน้าเออของกินมีหน่อยจนใจผู้สิแบ่งกันว่านะครับอ่ะอันนี้ที่เหลือเฮาเก็บไว้ครับไว้พัดมื้อหน้าเฮาพัดพริกแกงให้มันหอมเอาไว้พี่น้องแกงมันหอมแม่ขอน้ำอุ่นด้วยเด้อผัดมันหอมถ้ามันหอมกับอีนี่ไอ้ผมเบาเสียงผัดมันหอมแล้วก็ข้าวจ่ำข้าวจ่ำแล้วได้ที่แล้วก็แสดงว่าที่แกงข้าวซุปนะครับฮัทเชยฮันนะบุยเอาวันนี้ก็ตับภาพเขาครับพอไปมองตับภาพนี่ครับตับภาพเราจะลงกระพัดครับผมเอาวางไว้เลยครับเขาจะเลือกเอาตรงไหนผมจะเมื่อนี้ผมจะกินเชิงกลางมันหลาย
ไอ้ที่มันดังกุ๊บ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 นี่แหละเออเอ๊ะผมจะพัดแค่เครื่องเดียวอีกเครื่องนึงผมจะแซ่ปิดไว้เออแซ่ปิดไว้พัดเพราะกลิ่นเพราะกลิ่นผู้เดียวบ่เบิดเพราะผู้อื่นบ่กลิ่นน้ำเออเนาะเอาไว้นี่ก็ได้พัดสักพักนึงน้องเอาต้มไม้ก็เกือบสุกแล้วครับแค่มันมีเลือดแดงๆหน่อยนึงกะเพราบ้านครับมื้อนี้เปลี่ยนจากกะเพราควายเป็นกะเพราบ้านกะเพราที่เก็บน้ำเอาน้ำขังหัวบ้านเฮานี่มันจะหอมผัดมันได้ที่เหล่าเกาหลีครับโซยุเพื่อจะดับข้าวอีกเครื่องนึงครับกินพร้อมใส่พร้อมครับใส่ไปโซยุตอนนี้เอาพัดเข้าไปอย่าเพิ่งใส่อย่าเพิ่งปรุงเครื่องครับต้องให้เนื้อตะภาพมันใจว่ามันสุกเพราะอยากให้มันสุกเติมน้ำอุ่นลงไปใส่ไข่ออตะภาพครับล้อหน้ามันแห้งเขาจะปรุงเครื่องครับเพื่อปล่อยที่แกงมันใหม่ทานใหม่ก็ดีโอเคครับเดี๋ยวรอให้มันสุกเขาใส่น้ำไปละร้อยมันสุกครับร้อยมันสุกแล้วครับเดี๋ยวมาปรุงเครื่องเมื่อตะภาพสุกได้ทีแล้วพอมีน้องน้ำเดือดขนาดร้อยองศาเนี่ยครับถือว่าสุกแล้วล่ะครับพอต้มมาเรียบร้อยแล้วเนาะทีนี้เขาซื้อมาปรุงเครื่องอันดับแรกเขาใส่น้ำหอยไปเลยครับซอสหอยอย่าไปใส่ลายมันสิเลี่ยนเออเขาพัดตะภาพเติมโตน้ำปลาเพราะเรามีเกลืออยู่แล้วเราใส่นิดเดียวครับผมซีอิ๊วหวานสักหน่อยนึงซีอิ๊วหวานหน่อยนึงครับผมก็ต้องไปใส่หลายขาดไม่ได้เลยแป้งนัวแป้งนัวใส่หลายแซ่บหลายใส่หน่อยแซ่บหน่อยน้ำตาลเหรอแม่คุณแม่กระปุกอ๋อ sorry พ่อแม่พี่น้อง sorry ซอด้วงซออู้พัฒนาภาพสูตรผมมันต้องหวานเพราะผมเป็นคนมากหวานใส่เข้าไปน้ำตาลซอสหวานกับมีแล้วเนาะแล้วก็ขาดไม่ได้คือผงปรุงรสมู่อีนอกไปอย่างน้องครับนี่เออคู่ครัวนะครับใส่ลงไปพัดมันเข้ากันครับครับสีสันเขาจะสวยมากเลยครับแบบนี้สีน่ากินมากเลยนี่ครับดูสีแล้วก็มีความคาวเกิดขึ้นเลยครับปกติครัวกับตะภาพนี่ผู้ใดเข้าว่าคาวครับมันคาวที่เครื่องในแล้วก็เลือดแล้วก็กระเพาะเยี่ยวเพราะตะภาพจะมีกระเพาะเยี่ยวทั้งหมดครับกระเพาะเยี่ยวที่จังกระเพาะเยี่ยวหมูนี่นะครับจำไว้เด้อนี่สูตรเพราะว่าพระแทบต้องแบบเครื่องต้องถึงครับซิมครับแบบนี้ชิมแค่น้ำบัลล่านเลยครับแค่ไม่ต้องปรุงอย่างละพอแล้วครับเขาอยากเติมน้ำก็เติมได้อีกเขามาใส่สิ่งที่ซุกยากที่สุดครับก็คือพริกไทยพริกไทยก็ใบมะกรูดลงไปแล้วก็พริกซอยใส่ลงไปทำไมพี่น้องกระชายคุณเด็กบ้านกินกระชายแค่หน่อยนึงก็ต้องไปใส่หลายครับเดี๋ยวไปใส่ได้มื้อไหนพัดมันเข้ากันครับพัดจนหน้ามันแห้งจังหน่อยแล้วเติมน้ำอีกก็ได้ครับเพราะปรุงเกลือไว้แล้ว หอมครับพี่น้องผมรับประกันเลยหอมนี่ครับให้ชิมอีกเทือนหนึ่งโอ้ยฟังเสียงเดือดครับให้ชิมเชิงมันครับเชิงเขาเรียกเชิงตะภาพหมูฉลามมาแลกกับย้องครับ
โคตรแซ่บครับบะหมี่ขาวครับขาวเดียวเบิดมันเดือดไปครับมันเดือดไปยิ่งเดือดดียิ่งดับกินข้าวได้ดีครับที่แกงเข้าถึงเครื่องแกงเข้าถึงไม่ต้องห่วงเขาใส่เหล่าเกาหลีไปพร้อมโซจุใส่ไปพร้อมเดือดเต็มที่ใบกะเพราใส่ไปหลายๆพอพี่น้องใส่โปะลงไปใบกะเพราต้องใส่หลายๆด้วยครับกะเพราบ้านเขาเฮียปากกับนี้เอายามันใส่ใบกะเพราใส่พัดครับผมเป็นไงพ่อแม่พี่น้องเพื่อหอมหุยหุยนะครับอันเนี้ยสูตรที่แล้วผมใส่ใบกะเพราควายไปมันกินได้แป๊บเดียวเพราะใบกะเพราควายมันจะเฮ็ดให้แบบเสียเร็วครับใส่ใบกะเพรานี่แทนเก็บไปกินได้ครับมื้ออื่นกะเพราควายมันจะเป็นเอกลักษณ์กินเอกลักษณ์ของเขาเป็นอันเสร็จครับพร้อมเสิร์ฟครับฟิตแกทช่วงเดี๋ยวไปอยู่ไปกินน้ำกันครับผมเซ็ตได้ที่แล้วพอไหมพี่น้องเออตาภาพพร้อมเสิร์ฟครับเป็นเด็กพอไหมพี่น้องหน้าตาสีสันเออไม่ต้องห่วงเลยครับนี่พริกแกงต้องถึงครับเออพร้อมเสิร์ฟครับน้ำต้องคุกคิกสักหน่อยแบบนี้ครับเออเป็นอันเซ็ตครับพอไหมพี่น้องตาภาพเออภาพผัดเผ็ดกะเพราครับผมไปวันนี้เราไปอยู่ไปกินน้ำกันครับครับมาวันนี้เรามาชิมตะภาพกันครับเอออันนี้คือเชิงมันครับเชิงมันอันซุปก้อนเข้ามาใกล้ๆสามีซุปก้อนเข้ามาใกล้ๆสามีเออชิมครับเอาสเต็กมาแลกกับบ่ยอมครับวันนี้แซ่บมากพ่อแม่พี่น้องเออเขาเจ้ามันฮ้อนนะครับผัดใส่เออราดใส่โอ้ยซิมคือจะแตกดิเมได้กินมาแล้วข้าวเนื้อไข่เนื้อกบผสมเนื้อไก่เด้งแต่เชิงมันนี่คือจังหูฉลามสุดแน่เลยพ่อแม่พี่น้องตะภาพผัดเหล้าขาวผัดโซจุกะเพราไทยครับผมเอาอันนี้จะค้ำครับเดี๋ยวไปกินข้าวเผาเอาครับคลิปนี้กันโชว์กันผัดไอ้ผัดตะภาพใส่เหล้าโซจุใส่ใบกะเพราไทยใส่ไอ้พริกไทยพร้อมพริกไทยเม็ดเดี๋ยวจิ้มพริกไทยเม็ดเยอะคำก่อนพริกไทยเม็ดครับหอมขึ้นดังหอมมากขาสั้นคลิปนี้ผมกับศิลาพ่อแม่พี่น้องไว้สำเนียงครับแต่งตัวเป็นสุภาพบ่เป็นหยังครับขอให้อาหารมันแซ่บครับพออันคลิปนะครับสวัสดีครับผม